คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งหญิงเก่งกันหน่อยนะฮะคือในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเรามีอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะครับที่แข่ง F1 แล้วก็ก้องสมเกตจันทราเนี่ยอยู่โมโตทูเดี๋ยวน่าจับตามองน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนนี้นะฮะก็สีสันกีฬาเช้านี้ไปชมนักแข่งรถเยาวชนหญิงนะครับที่มีครอบครัวเป็นแรงผลักดันเพื่อต่อยอดความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับไปดูเรื่องราวของน้องน้ำปั่นนะครับปันนลินทวยเดชครับนักแข่งสาวน้อยของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยโดยน้องน้ำปั่นเนี่ยเข้าวงการแข่งรถเมื่อตอนอายุ11ปีนะครับปัจจุบันลงแข่งขันมา4ปีแล้วครับซึ่งกีฬามอเตอร์สปอร์ตถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของน้องน้ำปั่นที่ชอบความท้าทายชอบความเร็วอีกทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่ากีฬาแข่งรถไม่ใช่สำหรับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงก็ทำได้นะครับการที่เยาวชนจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับหลักๆต้องมาจากการสนับสนุนของครอบครัวแม้น้องน้ำปั่นเนี่ยจะเด่นเรื่องกีฬาแต่เรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งเช่นกันนะครับโดยต้องแบ่งเวลาเรียนกับการฝึกซ้อมให้สมดุลกันช่วงไหนมีโปรแกรมแข่งทับซ้อนกับการเรียนก็ต้องไปไล่ตามวิชาที่ขาดเรียนไปด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ทิ้งกีฬาและก็การเรียนครับคุณพ่อเป็นคนชอบก็เลยชวนน้องมาพอชวนน้องมาน้องเริ่มขับน้องพอน้องชอบเราก็เลยต้องตามใจเขาค่ะก็แต่ว่าก็มาด้วยทุกรอบค่ะเป็นห่วงค่ะแต่ว่าด้วยเซฟตี้อะไรมันชัดมันปลอดภัยค่ะเซฟตี้ทุกอย่างที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในร่างกายทุกอย่างมันปลอดภัยค่ะก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะก็คือด้วยความที่หนูเป็นคนชอบความท้าทายแล้วก็ความเร็วนะคะกีฬามอเตอร์สปอร์ตก็เลยเป็นกีฬาที่หนูชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยความที่หนูเริ่มต้นจากการเป็นนักขับโกคาร์ทตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาขับรถแข่งเร็วขึ้นก็ชอบมากขึ้นค่ะก็ความหวังสูงสุดอะค่ะหนูก็อยากจะได้ที่จะไปขับรายการ DTM นะคะค่ะ DTM เนี่ยก็เป็นแข่งขันรถทางเรียบของเยอรมันเขานะฮะก็สำหรับผลงานล่าสุดของน้องน้ำปั่นคือการแข่งขันบางแสนการปรีที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีน้องน้ำปั่นเนี่ยคว้าอันดับที่3ในประเภทรถกระบะ One Make Race นะครับส่วนในสุดสัปดาห์นี้น้องน้ำปั่นก็จะลงแข่งขันต่อที่สนามพีระคาร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันครับโอ้สัปดาห์นี้เรามีหญิงเก่งเยอะนะฮะกรรมการหญิงเป๋อนะฮะวอลเลย์บอลหญิงนี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีแข่งรถครับน้องแป้งต้องเอาทักษะในกีฬาเลยมวยไทยไหมคะนี่ก็น่าสนใจนะแต่ความจริงแข่งรถนี่ฉันชื่นชมนะต้องเป็นคนที่แบบมีความแม่นยำแล้วมีความอดทนสูงพอสมควรใช่นะก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนของครอบครัวก็ถือว่าอย่างนี้ไปได้ไกลรอดูว่าอาจจะเป็นนักขับหญิงคนแรกใน DTM ก็ได้นะครับ